เราก็ใช้เวลาย่างประมาณ30นาทีแล้วค่ะก็จะได้สีไก่ประมาณนี้เลยระหว่างย่างอย่างที่บอกค่ะต้องกลับไปกลับมาด้วยนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูไก่ย่างนมสดมาฝากสูตรนี้นะคะเราใช้ไก่บ้าน2ตัวแล้วก็ใช้นมสดในการหมักทำให้ไก่มีความหอมแล้วก็มีความนุ่มมาพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มมะขามด้วยค่ะใครที่ชอบกินเมนูปิ้งๆย่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของไก่ย่างนมสดค่ะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือส่วนของการหมักไก่แล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มมาดูส่วนนี้กันก่อนค่ะก็จะมีไก่บ้าน2ตัวเราใช้เป็นไก่ไซส์เล็กนะคะคือไซส์นึงเนี่ยจะไม่ถึง1กิโลนะคะประมาณ 7-800 กรัมค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบนะคะเขาจะใช้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ส่วนของเครื่องหมักก็จะมีพริกไทยเม็ดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำมันพืชรากผักชีขมิ้นสดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ตำง่ายๆมีนมสดรสจืดน้ำตาลมะพร้าวกระเทียมแกะเปลือกส่วนของน้ำจิ้มไก่ย่างค่ะก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวคั้นสดข้าวคั่วพริกป่นใบมะกรูดซอยน้ำตาลมะพร้าวผักชีฝรั่งซอยน้ำมะขามเปียกแล้วก็หอมแดงไทยค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องหมักกันก่อนก็เตรียมครกค่ะใส่รากผักชีลงไปซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ตำง่ายๆทีนี้ก็ตำให้พอแตกค่ะตำด้วยกระเทียมค่ะพริกไทยเม็ดเราใช้เป็นพริกไทยขาวนะคะแล้วก็โขกให้ละเอียดเลยตำด้วยขมิ้นค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะตำจนละเอียดแล้วก็เข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะต่อมาก็เตรียมชามผสมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ใช้มือบีบๆน้ำตาลนิดนึงค่ะจะได้ละลายง่ายขึ้นค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขมิ้นที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือนิดหน่อยค่ะน้ำมันพืชเราใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยเพื่อทำให้ไก่นุ่มแล้วก็ดูไม่แห้งเกินไปค่ะขยำส่วนผสมพอเข้ากันใช้มือบีบๆน้ำตาลนะคะให้แตกๆก่อนตามด้วยนมสดจืดค่ะทีนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็นำไก่ลงมาหมักได้เลยเราใช้เป็นไก่บ้านนะคะก็ผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็แบะให้มันเป็นแบนแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเอาไปย่างจะได้ดูตัวใหญ่แล้วก็ดูน่ากินขึ้นค่ะนวดผสมกับน้ำหมักให้เข้ากันดีเลยค่ะนวดแล้วก็ถูให้เข้าทุกซอกทุกมุมเลยนะคะไก่จะได้หอมจากนั้นก็พักไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครมีเวลานะคะก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นหมักไว้สัก1คืนไก่จะยิ่งเข้าเนื้อแล้วก็ยิ่งหอมอร่อยเลยค่ะเตรียมหม้อใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็เปิดไฟค่ะเปิดไฟแล้วก็ต้มให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะใช้ตะหลิวหรือว่าถ้าพีบีบี้น้ำตาลแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ละลายได้ง่ายขึ้นดูจนน้ำตาลละลายดีแล้วให้ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะเราจะต้มหอมแดงลงไปเลยนะคะจะได้รสชาติหวานของหอมแดงด้วยค่ะเราก็ต้มให้เดือดแล้วก็ดูจนน้ำงวดลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้รสออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดตามชอบเลยคนพอเข้ากันจากนั้นให้ปิดไฟเลยนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปนิดหน่อยค่ะตอนจะทานค่อยใส่เพิ่มค่ะถ้าเราใส่เยอะเกินไปจะทำให้น้ำจิ้มอืดได้ค่ะใบมะกรูดซอยน้ำมะนาวคั้นสดค่ะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมของมะนาวด้วยค่ะใบผักชีฝรั่งนิดนึงค่ะชิมรสชาติอีกรอบค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยเราก็จะได้น้ำจิ้มไก่ย่างแล้วค่ะ
ราก็เตรียมเตาถ่านสำหรับปิ้งย่างค่ะวันนี้เราใช้เป็นเตาถ่านแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวไก่จะไหม้ให้ใช้ไฟอ่อนๆเข้าไว้ค่ะไก่ที่เราหมักไว้แล้วเราก็จะวางลงไปเลยค่ะถ้าใครที่ย่างหลายตัวนะคะให้ใช้ไม้ไผ่เสียบตรงนี้ค่ะตรงด้านข้าง2อันเวลาที่ย่างหรือว่าพลิกไปมาจะได้สะดวกมากขึ้นค่ะวันนี้เราย่างทานเองนะคะก็จะเน้นง่ายๆสะดวกถ้าใครที่ไม่สะดวกใช้เตาถ่านจะใช้เป็นเตาอบหรือว่าจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะน้ำซอสที่เหลือเราก็ทาให้ทั่วไก่ได้นะคะระหว่างที่ย่างไก่นะคะก็หมั่นพลิกบ่อยๆค่ะเพื่อให้ไก่สุกสม่ำเสมอแล้วก็สีสวยทั่วถึงดีค่ะเราก็ใช้เวลาย่างประมาณ30นาทีแล้วค่ะก็จะได้สีไก่ประมาณนี้เลยระหว่างย่างอย่างที่บอกค่ะต้องกลับไปกลับมาด้วยนะคะอันนี้เกือบจะสุกแล้วค่ะย่างอีกประมาณสัก10นาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบเนื้อฉ่ำๆก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ถ้าใครชอบแห้งๆหน่อยจะย่างนานกว่านี้ก็ได้ค่ะวิธีเช็คไก่ว่าสุกแล้วนะคะให้ลองใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มดูค่ะถ้าไม่มีเลือดหรือว่าน้ำแดงๆออกมาก็แสดงว่าไก่สุกได้ที่แล้วค่ะน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้ค่ะก็ตักใส่ลงไปเลยโรยข้าวคั่วอีกนิดหน่อยค่ะใบมะกรูดซอยผักชีฝรั่งไก่ย่างนมสดก็เสร็จแล้วเราเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะไก่ย่างแล้วก็น้ำจิ้มนะคะถ้าจะให้ดีนะคะต้องมีข้าวเหนียวด้วยจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามแบบนี้นะคะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มจอบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศด้วยส่วนไก่นะคะก็จะมีความนุ่มแล้วก็ได้กลิ่นหอมของพวกขมิ้นพวกเครื่องที่เราหมักนะคะรวมถึงนมสดด้วยค่ะสูตรนี้จะทำขายหรือว่าทำสำหรับงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะใครที่ชอบกินเมนูปิ้งย่างก็หมักไว้เยอะๆแล้วก็ปิ้งกินได้เลยค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะเราปิ้งด้วยเตาถ่านด้วยทำให้มีความหอมมากๆเลยค่ะมันจะหอมกลิ่นของถ่านนะคะแล้วก็ได้กลิ่นไหม้นิดๆค่ะหอมดีอ่ะซึ่งมันจะแตกต่างกับการใช้เตาอบนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถใช้เตาอบก็ได้หรือจะใช้เตาอบลมร้อนก็ยังได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ